โอ้มาถ่ายได้ละโอ้มันรสชาติมันเข้ากันมากอ่ะครับผมสวัสดีครับครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพาขึ้นพาเที่ยวครับสวัสดีตอนเช้าๆนะครับมาดูบรรยากาศสวนครัวลุงเด่นนะครับ แล้วเสร็จไปประมาณสัก 40% นะครับนี่บรรยากาศตอนเช้าๆนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวสวนนะครับมาดูลำไยเงินแสนของยายทันนู่นกำลังเก็บเกี่ยวกันครับลุงพงนั่นเลยจัดเด็ดมาเต็มทีมงานเลยนะครับจะพามาดูว่ามีอะไรบ้างสวนเรานะครับอาจจะหกหน่อยเพราะว่ายายงานเยอะ สวนสับปะรดนี่ที่ท่านเห็นนี่สวนสับปะรดภูแลครับแต่ว่ามันยังไม่ได้ตัดหญ้าครับลูกสับปะรดภูแลใครมาเที่ยวก็มากินก็นี่ลูกเขาจะเล็กๆครับแต่ว่ามีราคาอร่อยหวานกรอบนะครับบางต้นก็สูงแล้วนี่ต้นเงาะ เสียงเป็นอย่างน้อเสียงแล้วนี่ก็ลำมาดูต้นมะนาวครับมะนาวมีสองแบบมะนาวนี่นั่นบนคือมะนาวเป็นพิจิตรมั้งแล้วนี่เป็นมะนาวทูลเก้านี่นะตรงนี้ไม่มีเมล็ดแล้วออกทั้งปีไม่ต้องปลูกในกระถางครับตรงนี้ดีมากเลยน้ำเยอะหอมเหมือนมะนาวเป็นครับนี่ดกด้วยดูออกทั้งปีนะครับนี่ปลูกได้ปีที่สองไงครับนี่ครับปลูกได้ปีที่สองที่หัวมาทำกล้วยมะนาวนะครับนี่สุดยอดดกนะครับคือไม่ต้องใส่ยายําในตัดยาเพราะยายกำลังเก็บลำไยกันอยู่ไม่ต้องใส่กระถางครับแค่ปูลงดินมันก็เป็นเลยและไม่มีเชื้อโรคเชื้อราแต่นี่เป็นมะนาวแป้นนะครับนี่เมล็ดเยอะนะครับลูกดกเหมือนกันครับลูกดกแต่ว่าเมล็ดเยอะครับเก็บได้ไม่นานแต่อันนี้เก็บได้เป็นครึ่งเดือนนะครับมีมะละกอตัวถามมะฮุงเนาะเราไปดูทีมงานเขาเมื่อกี้เลยต้นพริกมาพริกต้นสวยนะครับนี่เขากำลังเก็บเกี่ยวลำไยนะครับปีนี้ราคาดีครับ22-23บาทเมื่อวานเก็บได้4ต้นยายเก็บได้4ต้นได้ไปถึงกี่ต้นก็ได้ไปถึง400กว่า500กว่าโลครับนั่นเลยเดี๋ยวไปดูวิธีการเก็บลำไยของครับ ย่างเข้ามาตรงนี้ไม่ได้ยินเสียงนกเอียงห้องแล้วฮะเสียงนกเอียงห้องไม่เลี้ยงย่างเข้ามาตรงนี้นี่เจ้าของสวนครับยายทันเขาแกใหญ่ใหญ่แล้วเนี่ยเราใหญ่เนาะลำไยครับลำไยเงินแสนครับไปลองจากจะมีนี่เขาก็ลองปลูกทุเรียนด้วยทดสอบดูว่าปลูกทุเรียนแล้วจะเป็นแบบไหนครับอันนี้ปีแรกที่ปลูกเข้ามาทางนี้ได้ยินเสียงไปแล้วต้องเอียงห้องไม่เลี้ยงนี่เครื่องปฏิวัติธนาการใหม่ครับเป็นเอาเล็กเนี่ยมาสานแล้วก็เขาก็จะเอาเนี่ยฟืดเนี่ยครับรูดออกไปเลยมันต้องใช้มือเด็ดได้ทุกไส้ครับนั่นนี่ใจเครื่องออกแบบเองเลยครับเนาะออกแบบให้มันนี่กับตะกร้าได้ตัวเองลำไยนี่แกนพืชนี่ครับรูดไปใส่จัมโบ้คนนี้ครับอันนี้นี่น่าจะเป็นเอเนี่ยครับเนาะเอมันมีหลายไส้ครับเวลาเขาซื้อเขามีเครื่องร่อนเราไปส่งที่โรงงานมันก็จะมีเครื่องร่อนมีตั้งร่อนแบบเครื่องมันจะร่อนออกมันจะมีเอ B C D มีทุกอย่างนะครับในนาเล่เขาคุณนะไปว่างกันแล้วยายชันจนมาเก็บลำไยวะเราก็เด็ดมากองข้างล่างนี่เลยพุ่นนั่นเลยนั่นเลยอยู่ฝ่ายมันครับอันแรงขึ้นนั่นเลยนี่ได้มาจ่ายกันได้กระเจาะจงลงนี่ครับนี่พุ่นนั่นเลยมาพี่น้องโอเคลำไยครับลำไยครับเดี๋ยวจะไปลงพงก็อยู่พุ่นครับลำพงใหญ่อยู่ที่บ้านเนี่ยครับก็จะใช้อุปกรณ์หลายอย่างอันนี้ก็อุปกรณ์พวกตัดเขาไม่ต้องขึ้นอายุต่ำๆนี่เขาตัดได้เลยนี่ทะเลตัดเอานี่ก็จะใช้คล้ายๆกับมีดตัดครับตัดจุบจับพอตัดเสร็จเขาก็จะหานมันออกจากนี้มันโล่งๆนะครับรอบปีต่อไปมันก็จะออกต่อนี่ส่วนสับปะรด
ส่วนนี้ไอ้นี่ซุกแหละครับเนี่ยมันเริ่มจะซุกแกนะครับวันผมเด็ดไปหลายหัวอยู่ครับวันก่อนต้มจกสดมากะเอาไปชิมนะครับนี่ลำไยใหญ่ลงไปประมาณสัก40ต้นครับลองดูครับมันมีสวนสวนที่เวียงเชียงลุงไหนในหอลุงพงษ์เหรอยังคอยนวลอยู่ที่สวนลำไยอ่ะคอยนวลไม่ใช่หรอคุณครับลุงพงษ์เขาเออสวัสดีบ๊ายบายกล้องเลยค่ะสวัสดีครับเออพูดครับลำไยปีนี้ลูกใหญ่ครับนี่ของพี่นี่พันกะโหลกลูกใหญ่ถ้าใครได้กินแล้วอุ้ยมีเพิ่มมีแตนมีแตนนะครับน่ะหางมันอยู่หันค่ะแตนเยอะเลยเก็บเป็นประเด็นเก็บเป็นประเด็นเดิมส่วนครับเดี๋ยวเราดูของยายเนี่ยมันจะเป็นนี่ครับดกเห็นแล้วนี่อกเลยครับต้นยายทงยายถวดมาด้วยกันหมดเลยใครต้มกับมาครับห้องก็จะเก็บพนักเก็บก็จะเก็บไปใส่รถแล้วก็ไปมุ่งไปบ้านเพื่อนเป็นคนร่อนนะครับเก็บตอนนี้ห้องก็จะไปขายกันนี่มันต้องใจกิมครับใจมือฮักเอาเลยหวานช่ำเดี๋ยวมาดูนี่ครับนี่มาดูเนื้อใสมากเดี๋ยวผมจะชิมมาดูครับครับเต็มเลยนี่เป็นปุ๊กเลยดูเลยจะชิมมาดูส่วนของยายนี่มันผมไปดูหลายส่วนนะบางทีของยายนี่มันก็เหมือนมันทำมันแบบผ่านเครื่องร้อนเพราะว่ามันเอาจะบวมไส้บวมขวาเหมือนมีปีขึ้นมานะครับมันจะทำให้เครื่องร้อนเขาอ่ะดักไปดูต้องแก้ดูครับเนื้อหนาหวานช่ำมากครับเนื้อจะหนาหนาของเขาก็คือข้าวเด่นของข้าวเด่นละหูบ้านบางน้ำหน้าเนื้อหนาครับหวานหวานส่วนมากลำไยที่เอาร้อนนะครับผลผลิตเขาจะส่งออกเขาน่าจะส่งออกจีนไปอบแห้งแล้วส่งออกครับเพราะว่าประเทศจีนเนี่ยเวลาไหว้เจ้าไหว้อย่างเงี้ยเป็นส่วนของการไหว้เจ้าเนี่ยมันจะมีลำไยอบแห้งเป็นส่วนประกอบในการไหว้เจ้าครับแล้วก็บ้านเฮากับปู่ก็นิยมปลูกกันหวานช่ำหวานกรอบเด็ดไปตัวกินไปตัวบนว่ากันครับนี่กินไปเลยเต็มที่กินจนมาหวานขึ้นได้เลยครับหวานช่ำมากครับหวานช่ำไปแก้ไปครับในตอนมันก็ซุ่มกันกินข้าวกินนี่อาการมันตอนขึ้นมันจะเอาขึ้นกันแดดมันตัวยายก็เก็บใส่เนี่ยครับนกเอี้ยงก็ตึมไปไหนก็มันมีวินวนดำเนี่ยเดี๋ยวมามือไต้หวันนี่ย่างแสงนกเอี้ยงตึมไปตัวไหนนั่งกับต้นเนี่ยนกเอี้ยงอ่ะมีแล้วก็มีสวนนี่สวนในเองก็ไทยตรงตอนนี้หางใหญ่มากเดี๋ยวไปดูไทยตรงแป๊บนึงเดี๋ยววันหลังผมจะไปแกงนี่ครับดูเดี๋ยวดูไทยตรงนี่ไทยตรงหรือไทยชมพูต้นใหญ่ดำเดี๋ยวเอาไปต้มใส่กระดูกหมูนะเดี๋ยวพาไปดูสวยเลยนี่หนุ่มผมก็มาช่วยตัดครับผมปลูกพริกไทยไว้นู้นนะครับเดี๋ยวจะต่อน้ำจากแท่งในไปใจดีสวนนี่เรามาดูไทยนี่ครับต้มอร่อยเนี่ยไผ่ดำๆเนี่ยครับน่าจะเป็นไผ่ตรงหรือเปล่าหรือไผ่คกหรือเปล่านะหางมันเริ่มเลยครับดูอันนี้ไม่อร่อยแล้วไอ้ที่กำลังมุดออกมาจากดินนั่นตอนนั้นนะครับตอนนั้นเอาไปสับๆต้มนะครับใส่กระดูกหมูนะครับใส่หูอร่อยกับบรรยากาศที่สวนครับที่ตรงนี้มันเป็นมีประวัติศาสตร์นะครับที่ตรงนี้ลุงอาจจะอธิบายให้ฟังนะครับเห็นที่เห็นคลองได้ไหมครับเห็นคลองได้ไหมเนี่ยครับลึกมากเลยเห็นไหมเนี่ยตรงนั้นก็เป็นฝั่งตรงนี้มันเป็นที่โบราณสถานผมพูดแล้วขนลุกครับใช้กำลังคนเมื่อก่อนนะเป็นน่าจะเป็นวังเก่าหรือเป็นเมืองเป็นเมืองโบราณครับตรงเนี้ยคนที่นี่ห้องนอนสันคือนะครับนี่ฝีมือของทหารเมื่อก่อนนะครับต้องแจ้คนถึงไม่ต่ำกว่า 5,000 คนมั้งขุดรอบดอยหลอกนี่ลุงนี่ไปเลยครับขุดรอบกันเลยเมื่อก่อนนี่ลึกกว่านี้เยอะแต่ตอนนี้มันตื้นมาละไปบรรยากาศที่สวนครับนี่ให้ดูแบบเล่นๆกันไปตอนเขาจะทำเมนูกินข้าวอย่างกันก็จะเพื่อดูบรรยากาศของกันให้อยู่หากินมะนาวครับ
คุณคงจะเก็บไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวนึงก็จะไปช่วยมันเก็บลำไยละนะครับตามกันไปยาวๆครับวันนี้ลุยเต็มตีวันนี้ก็เทียบเลยใช่ไหมเนาะเทียบใส่เทียบใส่หักใส่รถหักใส่รถเลยครับกินมาต้องเลยนะเลยก่อนระวังดิพักนะครับพักยกพักยกพักยกครับกินต้องกับแจวกะอันนี้ข้นเลยสำเร็จมาแล้วนี่กะปิครับนิดหน่อยแล้วก็น้ำปลานิดๆเติมน้ำตาลหน่อยๆครับอากาศร้อนๆอบอ้าวตรงนี้ของกันของกันมาเอามาจากส่วนไหนครับนี่ส่วนอะไรนี่เหรอส่วนอะไรโอ้มีลูกใหญ่อย่างนี้เลยเหรอโอ้โหเยอะแยะโดนล่วงฮะล่วงเป็นจอดๆกันเป็นยี่หมอไปขายครับมันมีคนซื้ออีกไม่มีคนซื้อเออใครอยากกินก็มากินเด้อแจกฟรีครับมาเอาเลยเอาเป็นเข่งๆเลยให้ฟรีเลยขอแต่มาขึ้นเอาเองเก็บเอาเองไม่เก็บให้มีกี่ต้นมี8ต้นแต่ว่ามันเริ่มจะร่วงเยอะแล้วโอ้นี่ครับลูกแยกนั่นเลยเนี่ยของนั่นเลยนี่นะนี่นะครับดูแกใส่ไว้แต่มันประมาณอยู่แค่ 30% น่ะโอ้ดูครับเยอะผมไม่ได้ห่อเพราะว่าแมลงเจาะเริ่มเทิมเลยครับเดี๋ยวตอนนี้ก็พอได้กินอีกประมาณต่อไปนี้อยู่กับมาจัดเอาไปดองนี่กันนั่นเลยนี่ดองได้แต่ว่ามันรสชาติไม่ดีเหมือนกับใบกระท้อนในบ้านอันนี้เป็นกระท้อนปุยฝ้ายอ่ะนี่พันอะไรไม่รู้แต่ไม่ใช่ปุยฝ้ายปุยฝ้ายลูกไม่โตขนาดนี้ลูกมันจะคล้ายมะนาวแป้นอ่ะครับเอาเวลากินซับก่อนซับแล้วก็ส่งเครื่องคนน้ำลายไหลเลยครับแค่ยินเสียงซับน้ำลายไหลเลยครับแกอุ้มแกนมันเนาะกินแก่ร้อนกินห้องกินมาตอนนี้มันหม้อเนาะส้มหนักกว่าคำนี้ต้องเจ้าตัวนี้ไม่กินก็เปรี้ยวมากเยอะถ้ากินเยอะเนี่ยเป็นการดีท็อกซ์ลำไส้อีกซับละเอียดละเอียดต้องมือฟรีครับมือฟรีผ่าจะเอากับมาเอาเนี่ยมาเอาจริงแม่แรงก็เนี่ยขนาดนี้มันยังมีค้างต้นอยู่ประมาณสัก 30% ร่วงไป 70% แล้วมีไปกินเนาะต่อไปนี้ประมาณอาทิตย์กว่าๆแล้วอาทิตย์เศษๆก็คงจะหมดต้นแล้วเพราะว่ามันร่วงหมดเผื่อคลิปจะออกหมดพอดีมาแล้วครับดีโอ้ดูครับน้ำพริกกะหรี่ปรุงมาเองดูน้ำจิ้มนี่ครับใบแตกบ้าเลยมาชิมเลยนะเลยชิมจะได้นี่เวลากินเองต้องเอาช้อนเลยนะเพราะว่ามันดูครับเป็นหลากกับพริกแบบนี้เลยครับใส่ปลาใส่กะปิเนาะหรือใส่น้ำปลากันนะเลยใส่ก่อนใส่กะปิแล้วไม่ใส่น้ำปลาชอบน้ำปลาก็ใส่ปลาเดี๋ยวมันมีกะปิแล้วมันก็คล้ายๆกับท่านพ่อบอกแนวใส่ปลาแล้วครับนั่นเลยชิมดูครับโอ้มันรสชาติมันเข้ากันมากอ่ะมาแล้วอะไรอะไรอากาศร้อนอบอ้าวเลยฮะมันไม่ถึงกับเปรี้ยวเยอะไงมึงเด็ดตายๆๆน้ําลายเห็ดกูบ้านดูทำยังไงเนาะโอ้กะปิเนาะโถบะโถมาชิมครับ
น้ำลายปลาต้มน้ำลายทั้งหมดตายสปาเขาบุบบับบุบบับบุบบับนวดเมล็ดมันเนี่ยหวานหวานอมเปรี้ยวอมอะไรนะห้ามเลื่อนในขานะครับเพราะว่าขำพร้อมก่อนเดี๋ยวไปบาดทะลุลำไส้เพราะว่าไอ้ปลายของเมล็ดมันแหลมคมมากเมล็ดมันกินเม็ดมันครับเอาดูกินห้ามเลื่อนเดี๋ยวมันจะไปบาดลำไส้ข้ามบาลลำไส้กับติดคอมีสองอย่างแต่เป็นไงหวานเมื่อเยอะครับพักยกพักยกกระท้อนกระท้อนอาหารว่างเปลืองไปมันเหลี่ยมจะลองเนี่ยแซ่บโคตรเลยตาโล่งเนาะแกร้อนแกร้อนกินมาตอนนี้มันสุดยอดนะกินพวกนี้ครับยิ่งแต่จัดการนี่ยงแต่น้ำถ้ากินเยอะๆนี่ห้ามกินน้ำกินเสร็จเราห้ามกินอย่าเพิ่งกินน้ำท่านที่ต้องเสียว่ามันเกินปริมาณยากมันลองเนี่ยดูนี่เป็นปุ่นเลยน้ำใหม่เด็ดยิงเด็กมาแตกกันว่าเด็กมันจะแสบไหมเป็นโอ้โหเห็นเลยสิกับน้ำไล่แตกน้ำไล่สวนลงอกลงใจลงตาลงหูลงต้องไหลต้องบ้านเนาะต้องบ้านมันต้องหน่อยเฮาคือสิแต่วันนี้เนื้อมันหนุ่มเลยไงเม็ดมันก็หวานบานอ่ะต้องบ้านจัดเลยต้องตับใส่บักเกียร์คืนใส่หยังนําโหถ้าไปทําแช่อิ่มนะไปทํานั่นขายแกละ36กระซื้อน่ะนั่นเลยที่เขาขายตามตลาดนัดอ่ะเขาทําเป็นแช่อิ่มอะไรสักอย่างน่ะสับอย่างนั้นเลยแล้วก็เอาไปไม่รู้ไปทํายังไงแต่มันน่ากินมากนะกระท้อนร้อยแก้วให้กินหวานแซ่บอ่ะเนาะแพงนะลูก35บาทลูกใหญ่อย่างนี้ก็40พุ่นแล้วร่วงจัดตัวกันเนี่ยเต็มพุ่นเลยเหรอแดงเหลืองส้มดำทุกปีแล้วเมื่อก่อนใครมาปลูกทำไมไม่มีอยู่บ่มีคนซื้อเอาไปขายได้ยุ่งหนึ่งกิโลวันนี้ทำไมไปขายตลาดนัดเนาะกิโล5บาทเลยที่บ้านคนอยู่สวนบ้านสวนนั่นก็มันแต่ว่าคนก็เอาหลายนะเราก็ยังหลายอยู่สวนในต้นในแทงบ้านไปเอางามที่ตอนเราไม่ไปปลูกผมนึกไม่ค่อยมีกินเนาะเออเอามาตอนให้หน่อยนะตอนให้เพื่ออันหนึ่งเอาอยู่เอาสองอันแค่ว่าบาทนี่ด้านเดียวอันนี้นั่นบอกแจกฟรีเลยสวยๆเลยเนาะเต็มถุงให้ดูก็ตอนมาได้เด็ดเอาแกนหนึ่งตอนไม่ได้กินเพื่อนว่าแล้วนี่ราคาของเราไม่ประโยชน์ง้ำไม่ว่าง้ำหรอวะถ้าลุ่มจะลุ่มเพื่อนได้เด็ดไม่ต้องไปกินทั้งเล่มจัดสุดยอดมันแล้วก็มาถึงขั้นตอนพักเที่ยงตอนนี้เป็นช่วงสำคัญของวันครับนี่เขาก็จะมาตำมะละกอตำมะฮุงครับยายตำไปบ้านๆครับตำมะละกอกินโต๊กกินสวนนะครับลุงพงศ์ก็หิวบุละหิวกับที่เข้ามาละถึงเวลาพักเที่ยงนะครับพักเหนื่อยวันนี้ทำงานดีครับวันนี้ได้ประมาณสัก 30% เนาะของสวนเนาะได้กว่าฮะถ้าเก่งบัดเดียวใช้สอบประมาณนี้ไปที่เดียวยังไม่แรงสิน้องเลี้ยงแต่นกตัวนกเอี้ยงมันก็ได้หนักขึ้นนะตัวนกเอี้ยงไปบ่เลี้ยงบ่ผูกไปครึ่งนึงหรอกเนี่ยพอตอนกันได้ไปน้องเอาซิมบ้างดูเด่นซิมไม่ให้แม่ซิมเลยแม่กับเพชรเนาะมาเพชรจำให้เพชรด้วยนี่ทำไมมันบานมะละกอกรอบปีกของเขาไปไหนถึงหม้อครับชิมดูครับปะกรอบกรอบเนาะไปเลยครับดูอื
ใส่ปลาห้าปากก็ดีด้วยกันนี่เดี๋ยวถ้าตามมีใส่ตอนน้ำเดียวใส่ตอนในป่าเจ้านี่อร่อยครับใส่ตอนโดยพี่เขาก็เก็บที่สวนไอ้งูน่าเลี้ยงอย่างมือนี่ไก่ทอดเฮ้ยยากิอ่ะเนื้อต่ำก๋วยเตี๋ยวครับต่ำมะฮุ่งชิ้นยอดต่ำเผ็ดๆครับแซ่บๆกินข้าวตอนบ่ายๆนะครับอร่อยแน่นอนนี่เอาละครับถึงเวลาชิมกันแล้วครับกินข้าวสวนกินข้าวต้มกินกันแรงๆนะตำมะละกอกับหน่อต้มครับมีไก่ทอดเยอะแยะเดี๋ยวขอทายหน่อยตำบะฮุ่งมียาฆ่าเชื้อเลยเจ้าอยู่เนาะเอากินเลยครับกินเลยครับแม่นั่นเลยแม่นั่นเลยนั่นเลยอิ่มกระท่อนอยู่ครับนั่นเลยอิ่มกระท่อนโอ้ลุงพงกินข้าวเจ้าแล้วครับนี่วันนี้ลุงพงกินข้าวหุงครับลาบ่มีขันสิจังนี่ของสำทาดเนาะสำทาดอ่ะล้างมือนะทำไมบ้านๆเฮานี่ครับแหลมครับมีกินส้มพร้อมแล้วมือขึ้นยับเขาแน่ๆเลยถึงไหมเล็ดมาแม่มาไหมมาแล้วครับถึงเวลานั่งกินกันไปยาวๆครับแม่ไม่ต้องไม่มาไกลดอกอันเอาข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวยายโอ้ยแหวนนะโอ้เดี๋ยวนาฬิกาตำมะละกอละกินกันไปเรื่อยๆครับทุกเดือนอิ่มเข้าเหมือนกันตำทาร์ตไปซิการออกมาแดงเขาว่าหรอบ้านที่ผ่านยังว่าวายบึกวะมันเป็นลูกผสมเนาะขายกิโลร้อยปลายบึกเจ็ดโลเจ็ดสิบมันจะปลาสบายปลาสบายกับปลาบึกผสมปลายบึกยี่กับปลาสบายเหรอปลาสบายคือตามอยู่ต่ำกันบรรยากาศบ้านทุ่งบ้านสวนเฮานี่นะครับเตรียมตอนเที่ยงพักเที่ยงกันมานั่งกินข้าวกันตอนเย็นๆมากกับกินข้าวแก้องแก้แอลกันไปครับกินกันไปนะครับทำเดียวกันตัดไปประมาณ 30% ของสวนละกินกันไปยาวๆครับดูตอนนี้ก็คนจะรถไปขายกันต่อครับเดี๋ยวพูดไปวนเรื่องนี้ก็ต่อหนึ่งวัน